ที่หอประชุมศรีเทพศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายแพทย์ชัยวัฒน์ทองไหมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2562โดยมีนายสมชายเผือกตระกูลชัยประธานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนฐานทางปัญญาจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่าคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนฐานทางปัญญาจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นกลไกหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติอยู่ในกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดเกิดจากการรวมตัวกันของบุคลากรภาครัฐภาควิชาการและภาคประชาสังคมในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการขับเคลื่อนอยู่4ประเด็นคือประเด็นสุขภาวะนักเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ประเด็นอาหารปลอดภัยการเพิ่มพื้นที่การผลิตและการส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยในท้องถิ่นในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลประเด็นโรงเรียนผู้สูงอายุจุดเริ่มต้นของการดูแลผู้สูงอายุในทุกมิติและประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าวดำเนินการมาเป็นปีที่3จนได้องค์ความรู้และพื้นที่ที่เป็นต้นแบบสามารถเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนคนเพชรบูรณ์ได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่หรือชุมชนของตนเองได้เพื่อให้ชุมชนลุกปลุกเปลี่ยนขึ้นมาร่วมกันแก้ไขปัญหาสามารถพึ่งพาและดูแลตนเองได้ในระดับหนึ่งซึ่งในปีนี้จะเป็นปีที่ประเมินผลของการขับเคลื่อนและนำผลที่ได้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสาธารณะที่ภาคประชาชนได้ขับเคลื่อนมานำสู่แผนงานที่สอดคล้องกับภารกิจอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่คนเพชรบูรณ์คณะกรรมการและภาคีคือข่ายจึงได้มีการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2562ขึ้นและได้มีการจัดพิธีประกาศธรรมนูญตำบลน่าอยู่ทั้ง14ตำบลในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนคนเพชรบูรณ์ได้รับรู้และร่วมกันขับเคลื่อนต่อเนื่องทางนี้ในโอกาสนี้นายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปสมาชิกวุฒิสภาอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติให้เกียรติมาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศโดยมีเครือข่ายภาครัฐภาควิชาการและภาคประชาสังคมนักเรียนนักศึกษาปราชญ์ชาวบ้านและสื่อมวลชนร่วมงานกว่า200คนเพชรบูรณ์มานี่ผมถือว่า4ประเด็นที่เพชรบูรณ์ได้กำหนดเอาไว้เนี่ยคือเรื่องเด็กเยาวชนใช่ไหมฮะเรื่องผู้สูงอายุแล้วก็เรื่องอาหารปลอดภัยแล้วก็เรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ย4เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เหมือนฉันธรรมติของคนเพชรบูรณ์ที่ผ่านกระบวนการสมัชชาประกาศออกมาแล้วเป็นเรื่องที่ดีจังหวัดไหนถ้าไม่กำหนดแบบนี้เนี่ยมันจะเคว้งคว้างการกำหนด4ประเด็นนี้เนี่ยจะทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการทุกหน่วยงานทุกส่วนราชการทุกทางภาคประชาชนทุกภาคีเครือข่ายเนี่ยมาปฏิรูปประเทศแต่เป็นการปฏิรูปประเทศบนฐานของเพชรบูรณ์ด้วยทรัพยากรด้วยฐานทุนต่างๆที่มีอยู่ในเพชรบูรณ์ด้วยคนเพชรบูรณ์เราจะปฏิรูปประเทศคือประเทศเพชรบูรณ์แล้วถ้าทุกจังหวัดทำเช่นนี้เนี่ยคือการปฏิรูปประเทศไทยเป็นการปฏิรูปบนฐานของถิ่นท้องถิ่นที่เรียกว่า local reform agenda นะฮะแล้วก็รูปธรรมที่ย่อยลงไปกว่านั้นอีกเนี่ยคือธรรมนูญตัวธรรมนูญที่เกิดขึ้น12 13 14แห่งที่จะประกาศกันเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยอันนี้คือการปฏิรูปประเทศจากตำบลเลยนะแล้วก็ถ้าหากว่าคนทั้งตำบลเนี่ยช่วยกันทำให้ตรงนั้นเกิดจริงเนี่ยนั่นน่ะคือประชาชนปฏิรูปประเทศไทยขึ้นมาจากฐานล่างนะครับถือว่าเป็นต้นแบบได้เลยเป็นต้นแบบได้เลยนะฮะแล้วก็จังหวัดอื่นๆเขาก็กำลังคึกคักมาในแนวทางนี้นะฮะ